รายได้ดีตอนนี้ขายดีตอนนี้มันลงมาหน่อยแล้วลงมาหน่อยตอนนั้นร้อยคู่สองร้อยอย่างเงี้ยน่ารักดีเนาะนี่คือพอถึงเวลาเราก็ไปส่งใช่ไหมครับเนี่ยลงทั้งหมดกี่ลูกพวกนี้ไปส่งได้ก็คุณจะไปส่งเที่ยวที่แล้วสอนที่ที่แล้วสอนที่ที่แล้วแล้วเป็นชุดใหม่ลงมาใหม่แล้วมีเดี๋ยวรอไปอีกมีกระดาษแล้วเดี๋ยวเนี่ยเฉลี่ยแล้วตัวประมาณ60 60 70 60 70และที่ผมถามนี่ผมเคยอ่านหนังสือว่ามันมีบางสีมันจะแพงสมัยก่อนสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เท่ากันเหรอก็รับซื้อเท่ากันอ๋อเราต้องถ้าเราไม่ดูอาจจะตายได้ใช่ไหมใช่ใช่อันนี้เนี่ยเป็นตัวก็เหลือลูกลูกตัวนึงน่ารักดีเนาะไอ้สามตัวปงวันนั้นคุณว่าเอาสามตัวเลี้ยงดีอ่ะทำได้ทำทั้งหมดนี่กี่กองเนี่ยฮะ560กองเนี่ย560เหลือเดี๋ยวถ้ามันต่ออีกเออน่ารักทำไมมีหลายรุ่นอ่ะอันนี้มันใส่ที่หลังเขาเอาไข่ที่อื่นมาฝากไข่แม่นี้แหละไข่มันนั่นแหละมันไข่ซ้อมกันเหรอมันไม่ใช่ไข่ไงแล้วมันคนละรุ่นมันก็อยู่ด้วยกันได้ล่ะก็เดี๋ยวก็จะแยกออกอ๋อเหรอเอาตัวเล็กเนี่ยไปฝากแม่ทีเท่ากันจริงๆไม่ดีใช่ไหมลักษณะซ้อมกันนี้ไม่ดีอ๋อไอ้ตัวเล็กอาจจะตายได้มันอาจจะกัดกันตัวเล็กมันกินอาหารไม่ทันหรือมันโดนตัวใหญ่เหยียบเนี่ยหายดีการเพาะนกหงส์หยอกเนี่ยปัจจุบันนี่ถือว่าตลาดดีใช่ไหมถือว่าคนนิยมเลี้ยงตอนนี้ลงมาหน่อยตอนนี้มันลงมาแล้วเยอะส่วนมากเขาจะเลี้ยงตามบ้านตามอะไรเนี่ยเขาเลี้ยงกันเป็นสิบหรือว่าเป็นยังไงฮะหลังแต่บางคนบางฟาร์มเขาเลี้ยงรวมแต่บางฟาร์มเลี้ยงคอนโดนี่แหละเลี้ยงคอนโดถ้าที่นี่คอนโดนี่ถ้าดีกว่าดีกว่ารวมที่นี่ถ้าติดต่อยังไงเนี่ยติดต่อติดต่อทางท่านดิสลอได้นะแล้วที่บ้านที่เมื่อกี้ที่เห็นทำน้ำปั่นน้ำปั่นครับน้ำส้มนะไปเอามาจากไหนส้มส้มก็ตลาดไทยตลาดไทยซื้อมาทิ้งเป็นตันเลยฮะก็ทยอยมาร้อยโลเพราะมันมีที่เก็บมาคั้นเรามาคั้นเองคั้นเองมีเครื่องคั้นฮะมีเครื่องคั้นเครื่องคือเอาใส่เข้าไปทั้งลูกเลยป่ะคั้นน้ำก่อนอ๋อเหรอคั้นน้ำเรามาปั่นคั้นมือหรือคั้นเครื่องคั้นเครื่องล้างเราใส่ไปเลยแล้วไปตาแดงไปทำกระสือหายเลยนี่เรามาผ่ามือเลยผ่าตัวใหญ่ผ่าได้ดูอร่อยอันนี้มันพิเศษยังไงฮะกงนี่กงนี้จะเป็นพันเยอรมันตัวจะใหญ่กว่าสังเกตดูตัวจะใหญ่แล้วเม็ดที่คอจะเม็ดใหญ่เป็นเม็ดสุดนี่เลยพันเยอรมันของแท้พันแท้จากนอกเลยจากนอกพ่อนอกแต่ลูกเกิดในไทยอันนี้คือพ่อแม่พันอันนี้เป็นพ่อคุณยาเริ่มโยโย่แล้วล่ะขอที่ว่าสองคู่ปัจจุบันใช้เยอะอยู่